โดยเวียดนามก็หวังค่ะจะให้ทางด้านของประเทศจีนเนี่ยนะคะช่วยสนับสนุนในการสร้างรถไฟด้วยเรื่องนี้ค่ะมีการแถลงการบนเว็บไซต์ของรัฐบาลเวียดนามนะคะว่าทางด้านของนายฝั่มมินจินนายกรัฐมนตรีเวียดนามกล่าวกับนายโหลฉีเหลียงประธานบริษัทไชน่าเรลเวย์ซิกแนลอินโฟเมชั่นคอร์ฟค่ะนอกรอบเป็นการคุยกันนอกรอบนะคะการประชุมของเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum ในเมืองต้าเหลียนของจีนว่าเวียดนามเนี่ยต้องการความช่วยเหลือจากจีนในการออกแบบก่อสร้างแล้วก็ถ่ายโอนเทคโนโลยีทางรถไฟในเว็บไซต์ของข่าวนะคะ VN Express ของเวียดนามก็รายงานเมื่อวันที่25มิถุนายนค่ะว่าเวียดนามหวังที่จะสร้างทางรถไฟข้ามพรมแดนที่เชื่อมต่อมณฑลยุนนานและเมืองตงสิงของจีนกับเมืองไห่ฟองซึ่งเป็นเมืองท่าทางตอนเหนือของเวียดนามนอกจากนี้เวียดนามยังต้องการทางรถไฟที่เชื่อมต่อจังหวัดชายแดนของเวียดนามอย่างหลั่นเซิงนะคะกับฮานอยด้วยนอกจากนี้ค่ะยังระบุอีกด้วยว่านายเหงียนวันทังรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของเวียดนามยังหวังที่จะขอการสนับสนุนจากจีนสำหรับแผนการสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1,500 กิโลเมตรเชื่อมต่อภาคเหนือและใต้ของเวียดนามโดยการก่อสร้างคาดว่าจะเริ่มต้นในปี2569นะคะถึง2570ทางนี้ค่ะประธานนายกรัฐมนตรีสีจิ้นผิงผู้นำจีนก็ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนเงินทุนในโครงการทางรถไฟข้ามพรมแดนและก็เน้นย้ำถึงแผนส่งเสริมการค้าระหว่าง2ประเทศระยะเวลา3ปีในทริปที่มีการเยือนกรุงฮานอยปีที่แล้วนะคะจีนเองเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของเวียดนามด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดแล้วก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ